สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อร่วมไต่สวนมูลฟ้องคดีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นฟ้องนายอัจฉริยะและบริษัทสี่พระยาการพิมพ์จำกัดในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นเจ้าพนักงานนายอัจฉริยะบอกว่าวันนี้เป็นคดีที่2แล้วที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยื่นฟ้องตนซึ่งยืนยันว่าไม่ได้พูดถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แต่กลับโดนฟ้องจึงมองว่าเป็นการฟ้องแบบหาเรื่องหากไปดูในคำฟ้องมั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลตบเอกสุรเชษฐ์แต่เป็นการพูดถึงแค่ลูกน้องเท่านั้นอย่างไรก็ตามตนไม่มีปัญหาพอสู้คดีได้อยู่แล้วนอกจากนี้ในอัจฉริยะยังฝากถามไปถึงพลตบเอกสุรเชษฐ์เกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลหนึ่งไปเรียกเงินจำนวน10ล้านบาทจากพลตบเอกสุรเชษฐ์เพื่อแลกกับการแฉนายพลตำรวจระดับสูงซึ่งข้อมูลดังกล่าวนายอัจฉริยะอ้างว่าพลตบเอกสุรเชษฐ์เป็นคนไปเล่าให้พลตำรวจตรีนำเกียรติลูกน้องคนสนิทฟังจากนั้นพลตำรวจตรีนำเกียรติก็นำมาเล่าให้ตนฟังอีกทีโดยบอกว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไม่ได้ให้เงินจำนวนดังกล่าวกับบุคคลนั้นไปซึ่งตนอยากรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นใครและเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงเหตุใดถึงไม่ดำเนินการตามกฎหมายส่วนเรื่องดีลที่นายอัจฉริยะอ้างว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ขอให้ตนเป็นตัวกลางประสานกับนายพลตำรวจระดับสูงเพื่อเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต่อมาทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าไม่เคยคุยเรื่องนี้กับนายอัจฉริยะโดยนายอัจฉริยะบอกว่าถ้าไม่มีดีลจะเลื่อนศาลทำไมตั้งหลายครั้งและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เป็นฝ่ายขอเลื่อนเองด้วยภายหลังนายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์เสร็จเดินขึ้นศาลทันทีเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องพิจารณาคดีซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางมาถึงศาลโดยจังหวะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินลงมาให้สัมภาษณ์สื่อก็ได้เดินสวนกับนายอัจฉริยะทั้งคู่มีท่าทีเมินเฉยต่อกันด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ามาตามที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องหมิ่นประมาทนายอัจฉริยะซึ่งตนเคยบอกแล้วว่าถ้ามีอะไรมากระทบสิทธิ์ก็จะดำเนินคดีแจ้งความที่โรงพักหรือยื่นฟ้องตามกระบวนการยุติธรรมคดีนี้ตนเองเลือกจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกถึงสำนวนคดีที่ตำรวจเกี่ยวข้องกับสวยเว็บพนันออนไลน์ว่าที่พนักงานสอบสวนสั่งฟ้องลูกน้องผมไปทั้ง8คนไปยังอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตวันนี้อัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนคดีเหล่านี้เป็นอำนาจของปปช.ไม่ใช่อำนาจของตำรวจที่จะสั่งฟ้องเองเนื่องจากเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือปปช.ที่ระบุว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนรวบรวมหลักฐานในเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะให้ออกหมายเรียกหมายจับสุดท้ายจะเห็นว่าหลักกฎหมายมีหลักเดียวอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนคดีนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของอัยการเป็นอำนาจของปปช.ก็เลยส่งคืนสำนวนไปให้พนักงานสอบสวนดังนั้นพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งสำนวนกลับไปยังปปช.ตำรวจสอบสวนได้เฉพาะคดีความผิดอาญาลักวิ่งชิงปล้นก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐยังไงก็ต้องส่งสำนวนคดีให้ปปช.ภายใน30วันไม่ใช่ตำรวจจะดึงไปสอบเองแล้วทำผิดฝาผิดตัวส่งสำนวนคดีไปให้อัยการดังนั้นอัยการจึงไม่เอาด้วยก็ต้องส่งสำนวนกลับไปให้พนักงานสอบสวนทั้งนี้ตนได้กล่าวหาพนักงานสอบสวนทั้งชุดแล้วว่าดำเนินการสอบสวนโดยมิชอบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจนถึงระดับรองผู้บังคับการจังหวัดและระดับสารวัตรโดนคำสั่งฟ้อง20กว่ารายคดีนี้เดิมตนเองเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนต่อมาเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วได้มีการตั้งคณะพนักงานสอบสวนร่วมกับอัยการสุดท้ายก็มีการสั่งฟ้องจึงมีคำถามว่าเมื่อสั่งฟ้องข้อหาคดีอาญาเป็นคดีที่ประชาชนสนใจทั้งประเทศมีผู้เสียหายชัดเจนแล้วจะต้องออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ตนเองกำลังชี้ให้เห็นว่าทำไมไม่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกับตนเองที่นายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจจะพูดว่าให้ความเป็นธรรมก็เป็นเพียงแค่คำพูดวลีหรือวาทกรรมซึ่งการดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้เริ่มบิดเบี้ยวตั้งแต่การสอบสวนแล้วจะเห็นได้ว่ากรณีที่พบเห็นเส้นทางการเงินมากกว่า300ล้านบาทจะต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กับ DSI ก็ไม่ส่งและเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ส่งสำนวนคดีให้ปปช.ก็พยายามดึงไว้ทำเองออกหมายเรียกหมายจับดังนั้นการสอบสวนจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรมไม่เช่นนั้นองค์กรบ้านเมืองและประชาชนจะอยู่อย่างไรและปฏิเสธว่าตนเองกับนายอัจฉริยะไม่เคยคุยกันและไม่ได้ขอให้นายอัจฉริยะมาเป็นคนกลางเพื่อติดต่อกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตนเองดำเนินการทุกอย่างไปตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมและปฏิเสธว่าไม่เคยมีใครเรียกเงิน10ล้านบาทแลกกับการแฉนายตำรวจระดับสูงแต่อย่างใดด้วยภายหลังพยานโจทก์เบิกความไต่สวนมูลฟ้อง1ปากเสร็จแล้วทนายโจทก์ได้อ้างส่งเอกสารประกอบการไต่สวน2ฉบับศาลรับไว้ส่วนทนายจำเลยที่2อ้างส่งเอกสารประกอบการถามค้าน3ฉบับศาลรับไว้และนำเอกสารให้อีกฝ่ายดู
และให้รวมสำนวนแล้วทนายโจทก์แถลงหมดพยานเพียงเท่านี้ศาลจึงนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งในวันที่6สิงหาคมเวลา9นาฬิกาพูดถึงแกอะไรเลยแต่แกฟ้องมาแบบว่าฟ้องแบบหาเรื่องอ่ะเอาง่ายหาเรื่องวันนี้นะเพราะว่าถ้าไปดูในคำฟ้องเนี่ยวันนี้ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับแกนะครับมันเป็นการพูดถึงลูกน้องแกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแกเลยแกก็ฟ้องมาแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเราก็สู้ได้อยู่แล้วนะแต่ประเด็นนึงเดี๋ยววันนี้ถ้าแกมานะครับผมอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนช่วยถามแกหน่อยนะครับว่าวันที่ไปตกลงกันที่ศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนะแล้วก็มีท่านรองนำเกียรติอยู่ด้วยที่แกเล่าให้ผมฟังว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีการไปคุยเรื่องเงิน10ล้านนะในการแฉบิ๊กต่อนะครับพลเอกต่อศักดิ์วิมลเนี่ยนะครับถามแกว่าตกลงเป็นเรื่องจริงไหมที่มีการขอเงิน10ล้านนะก็ฝากให้พี่ๆสื่อมวลชนเดี๋ยวจะถามแกด้วยเดี๋ยวแกต้องมาอยู่แล้วเพราะวันนี้ถ้าแกไม่มาก็ศาลก็คงจะจำหน่ายคดีนะครับก็เป็นคดีก็พูดรวมๆว่าเหมือนกับเรื่องปฏิบัติไม่จับลูกน้องตัวเองอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแกนะพูดตรงๆแต่วันนี้ผมอยากให้จอดตรงเรื่องเงิน10ล้านนะครับที่แกได้บอกพี่นำเกียรตินะครับมาบอกผมครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็วันที่ไปตกลงกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยนะครับแกก็ได้เล่านะครับต่อหน้าพี่นำเกียรติต่อหน้าผมนะว่ามีคนเนี่ยนะครับคนนึงเนี่ยนะไปเรียกเงิน10ล้านในการที่จะแฉบิ๊กต่อนะพลตำรวจต่อศักดิ์สุวิมลนะครับก็ช่วยถามแกหน่อยว่าตกลงที่แกเล่าให้ผมฟังเนี่ยนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะนะครับเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงยังไงนะเพราะว่าถ้ามีการเรียกเงินจริง10ล้านเนี่ยทำไมแกไม่ดำเนินการไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะอันนี้อยากจะฝากหาให้ถามนะก็ลองคิดเองแล้วกันว่าถ้าไม่มีดีลจะเลื่อนทำไมตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่ผมขอเลื่อนนะเขาเลื่อนนะครับถ้าคุณเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวผมจะเอาคำเบิกความในศาลมาเปิดให้ดูว่าหลายๆอย่างที่แกมีการเบิกความไปนะครับนะซึ่งผมจะได้ถามคันด้านหน้าแต่แกก็บอกต่อหน้าศาลนะครับว่าผมไม่สามารถทำประโยชน์ให้แกได้แกจึงไม่ยอมถอนฟ้องให้ผมแค่นั้นเองประเด็นก็อยู่ตรงนี้ว่าผมไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาขอให้ผมช่วยได้นะครับก็เลยไปถอนฟ้องอันนี้ก็พูดต่อหน้าศาลนะครับไม่ได้พูดต่อแบบส่วนตัวนะพูดต่อหน้าศาลนะครับก็หลังจากที่ตกลงกันแล้วนะครับเขาก็ให้พี่นำเกียรติเป็นตัวแทนมาคุยกับผมตลอดหลายครั้งแล้วก็ตัวเขาเองก็โทรมาหาผมครั้งนึงนะครับมาถามผมเรื่องพี่ต่อนะครับซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ต้องคุยกันเองเพราะผมไม่สามารถติดต่อพี่ต่อได้เพราะว่าพี่ต่อเขาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับ2 เดือนแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถไปก้าวล่วงการตัดสินใจของพี่ต่อได้นะครับเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้รับมอบหน้าในตอนนั้นนะครับแล้วตอนหลังผมก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลาผมด้วยเพราะผมมีงานต้องทำอย่างอื่นเยอะแยะนะครับคือท่านรองโจ๊กเนี่ยเขาได้เล่าให้ผมฟังต่อหน้าพี่นำเกียรตินะครับนะว่ามีคนหนึ่งเรียกเงิน10ล้านนะครับในการที่แฉบิ๊กต่อนะก็ลองถามเดี๋ยวรองโจ๊กมาก็ลองถามแกดูว่าเป็นใครแล้วกันเขาพูดอย่างนั้นนะเขาพูดให้ผมฟังนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเขามาเขาจะปฏิเสธหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าวันที่มีการพูดคุยกันเนี่ยมีพี่นำเกียรติอยู่ด้วยนะครับมีท่านรองนำเกียรติลูกน้องแกอยู่ด้วยนะครับแล้วคุยนอกศาลด้วยแล้วผมก็มีพยานหรือที่ได้ยินเรื่องนี้จากพี่นำเกียรติด้วยนะครับนะที่พูดถึงเรื่องเงิน10ล้านเนี่ยในการแฉพี่ต่อเนี่ยนะซึ่งแกบอกแกไม่ให้นะแกบอกแกไม่ให้นะก็ลองถามดูว่าเป็นใครแล้วกันนะ
ที่เจอกันที่ฐานโลกฐานได้พูดคุยอะไรกันบ้างวันไหนครับวันที่เจอกันที่ไหนอย่างนี้ก็คุยกันในศาลเลยคุยกันแบบตรงๆอ่ะว่าผมไม่สามารถทำให้ได้ในสิ่งที่เขาขอมาเขาก็บอกศาลว่าก็ผมไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับเขานะเขาก็เลยไม่ถอนผมก็บอกว่าคุยกับคนไม่มีสัจจะก็สืบเลยดีกว่าเสียเวลานะครับแค่นั้นเองนะเพราะยังไงเดี๋ยวเขาต้องรับกรรมอีกเยอะนะครับเดี๋ยวคุณก็ดูว่าเราจะมีปฏิบัติการเนี่ยนะครับในการแฉเพื่อชาติเนี่ยนะเดือนนี้มีหลายเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องดังๆด้วยนะครับก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ลองตามดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีภาพนะถุงเงินมหาศาลนะครับที่เรามีพยานยืนยันในคนแกะเงินเนี่ยนะให้กับคนบางคนเนี่ยนะครับมาให้ดูนะแต่เดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นนะครับไม่เกินหลังจากผมไปต่างประเทศแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของการอ้างนะการอ้างลุงป้อมด้วยนะครับว่าลุงป้อมก็ไปแทรกแซงการแต่งตั้งปปช.นะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะร้องประธานสภาให้ช่วยตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่เขามีการไปยื่นปปช.เนี่ยว่ามีคนพาท่านสุชาติเนี่ยไปพบลุงป้อมเนี่ยนะครับเพื่อขอเป็นปปช.เนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับหากไม่จริงนะก็ต้องให้เขาชี้แจงต่อนะครับหน่วยงานของรัฐว่าที่ไปอ่านหนังสือเขียนหนังสือจำได้ไหมครับที่ว่าอ้างว่าคุณก้อยเนี่ยพาคุณสุชาติเนี่ยไปพบลุงป้อมเนี่ยเพื่อเป็นปปช.เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมจะมีการร้องนะครับประธานสภาให้ตรวจสอบลุงป้อมนะเนื่องจากว่าบิ๊กโจ๊กเขายืนยันมาอย่างนั้นนะครับอันนี้บอกให้รู้ล่วงหน้าเลยนะครับแต่ผมไปต่างประเทศก่อนแล้วผมกลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปร้องเรื่องนี้นะครับให้ลุงป้อมเขาชี้แจงเอานะครับนะสุดฟ้องครับก็เป็นคดีที่ผมฟ้องคุณอัจฉริยะนะครับนะแล้วก็ฟ้องบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์นะอีกสื่อนึงนะครับนะก็ฟ้องจำเลย2ท่านนะครับก็วันนี้ศาลนัดแต่ส่วนครั้งแรกนะครับครับผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาตามนัดของศาลนะครับก็เป็นเรื่องการหมิ่นประมาทแต่ว่ารายละเอียดขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับนะเพราะเป็นเรื่องในสำนวนในคดีนะครับนะก็เป็นเรื่องหมิ่นประมาทก็เหมือนที่ผมได้กล่าวเลยว่าถ้าอะไรที่กระทบสิทธิ์นะผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีในการฟ้องนะครับการใช้สิทธิ์ก็มี2ส่วนจะไปแจ้งความโรงพักก็ได้หรือว่าจะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็ได้นะครับนะวันนี้ผมเลือกที่จะยื่นฟ้องต่อศาลอาญาก็เมื่อการตามกระบวนการยุติธรรมไปนะครับนะก็ไม่มีอะไรนะครับนะอย่างนี้ไม่ใช่คืออัยการเขาไม่เรียกลูกน้องนะคือขั้นตอนนี้คือสำนวนเนี่ยครับที่พนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งฟ้องลูกน้องผมไปทั้ง8คนนะครับไปยังอัยการปราบทุจริตนะวันนี้อัยการท่านได้พิจารณาแล้วนะว่าสำนวนเหล่านี้เป็นอำนาจของปปช.นะก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าสำนวนคดีเหล่านี้มันเป็นความผิดของเจ้าที่รัฐนะครับมันเป็นอำนาจของปปช.ไม่ใช่อำนาจตำรวจที่จะไปสั่งฟ้องเองนะครับนะเป็นอำนาจของปปช.เพราะเขาบอกแล้วว่าตามพรบ.ปปช.นะครับนะถ้าหากว่าเป็นเจ้าที่รัฐที่กระทำความผิดนะพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจสอบสวนรวบรวมพยานฐานในเบื้องต้นเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายว่าไปออกหมายเรียกหมายจับต่างๆสุดท้ายอะไรครับสุดท้ายท่านจะเห็นนะครับว่าหลักกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่หลักเดียวสุดท้ายอัยการก็พิจารณาแล้วว่าสำนวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอำนาจของอัยการนะครับเป็นอำนาจปปช.ก็เลยส่งสำนวนเนี่ยคืนไปยังพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งสำนวนไปปปช.ท่านจะเห็นนะครับว่าการสอบสวนที่ผมบอกว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ชอบยังไงท่านจะเห็นนะครับว่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยนะครับนะจะสอบสวนได้เฉพาะคดีความผิดอะไรครับนะในส่วนอาญาแล้วก็วิ่งชีพปนก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อเจ้าที่รัฐยังไงก็ต้องส่งปปช.นะแต่ไม่ใช่ดึงไปสอบไว้เองนะครับนะด้วยเจตนาสื่อก็คงจะเห็นนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องกล่าวเรียกว่าในสำนวนดังกล่าวต่างๆนะฮะรวมถึงของผมนะครับหลักกฎหมายก็บอกว่าจะต้องให้อำนาจพนักงานสอบสวนเบื้องต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งไปปปช.ภายใน30วันนะแต่นี่ทำผิดฝาผิดตัวส่งมายังอัยการอัยการเขาก็ไม่เอาด้วยเลยครับนะเขาก็ส่งไปกลับแต่เขาไม่ได้เรียกลูกน้องผมแต่ถ้าอัยการท่านจะฟ้องก็ต้องเรียกลูกน้องผมไปเพื่อจะส่งฟ้องนะวันนี้อัยการเขาส่งสำนวนกลับนะครับ
นะเพราะนั้นวันนี้การสอบสวนก็ต้องซึ่งผมก็ได้ร้องกล่าวหาคณะผู้สอบสวนไปทั้งหมดแล้วว่าเป็นการสอบสวนโดยมีชอบนะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบนะมันก็จะเข้าทั้งหมดนะครับนะนะครับส่วนผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าเหมือนคดีของผมนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่าล่าสุดเมื่อปลายอาทิตย์มีข่าวใช่ไหมครับว่าคดีของอดีตผู้การชลบุรีนะฮะได้มีคำสั่งฟ้องนะครับไปหลายท่านนะตั้งแต่ผู้การลงมาจนถึงระดับรองผู้กับสาวัตรนะตำรวจเนี่ยถึง20กว่ารายประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนะผมก็จะชี้แจงท่านเห็นว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมสู้อยู่ทุกวันนี้นะผมก็ต้องกล่าวเรียนว่าในคดีนี้เดิมเนี่ยผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนต่อมาเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะก็แล้วก็ได้มีการตั้งคณะสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการก็มีการสั่งฟ้องอยู่ดีนะครับทีนี้ต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วสั่งฟ้องแบบนี้ต้องหาคดียาไหมต้องหาคดียาเสียหายหรือเปล่าก็ต้องไปดูคดีสำคัญร้ายแรงไหมแน่นอนเพราะว่าระดับตร.เป็นหัวหน้าผู้สอบสวนผมเลยชี้เห็นว่าอ้าวแล้วทำไมไม่สั่งให้ออกแบบผมล่ะครับถูกไหมครับทำไมไม่สั่งให้ออกทั้งหมดนะครับนะก็เหมือนกับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมต่อสู้อยู่วันนี้ถ้าให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินก็จะเห็นได้ว่ามันสองมาตรฐานนะครับทำไมไม่สั่งให้ออกนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาก็ต้องหาคดีอาญาเหมือนกันถูกไหมครับนะนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถือว่าต้องหาคดีอาญาแล้วเสียหายไหมเสียหายเพราะมีผู้เสียหายชัดเจนนะครับเป็นคดีที่ประชาชนสนใจทั้งประเทศอันนี้ผมถึงบอกว่าที่ท่านนายกตีเนี่ยบอกว่าจะให้ความยุติธรรมกับผมเนี่ยผมพยายามพูดให้ประชาชนเห็นว่ามันเป็นแค่วลีแค่วาทกรรมที่นายกเขาพูดไปนะครับนะอย่างนี้ทำไมนายกตีในฐานะผู้บัญชาการไม่ดำเนินการล่ะครับนะทำไมอย่างนี้ผบ.ตร.ไม่ดำเนินการนะครับผมก็จะชี้เห็นว่าอันนี้คือคำว่า2มาตรฐานสำหรับตัวผมที่ผมกำลังเดินตามหาความยุติธรรมสำหรับตัวผมเองอยู่นะครับนะโอเคนะมันไม่มีเข้าทางใครทั้งสิ้นหรอกครับเพียงแต่ว่าหลักกฎหมายก็คือหลักกฎหมายเหมือนกันคดีนี้มันเริ่มบิดเบี้ยวตั้งแต่การสอบสวนแล้วนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่าในกรณีที่พบเส้นเงินเกินกว่า300ล้านนะครับจะต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กับDSI นะครับก็ไม่ส่งถูกไหมครับนะพอเป็นเจ้าที่รัฐนะจะต้องส่งให้ปปช.ก็ไม่ส่งถูกไหมครับก็พยายามดึงเก็บไว้ทำเองนะเอาไปออกหมายเรียกหมายจับท่านเห็นที่ประธานปปช.ท่านให้สัมภาษณ์ไหมครับนะอันนั้นน่าจะชัดนะท่านประธานท่านผมฟังจากคำสัมภาษณ์ท่านนะครับนะท่านก็บอกว่าเท่าที่ดูรายละเอียดนะศาลเนี่ยท่านได้ถามเจ้าที่ตำรวจที่มาขอออกหมายจับผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐนะอันนี้มันก็ชัดมันไม่เกี่ยวกับเจ้าที่รัฐยังไงในเมื่อผมกับลูกน้องเป็นเจ้าที่รัฐคืออย่างนี้จะผิดจะถูกเนี่ยผมไม่เป็นไรแต่มันต้องสอบสวนอย่างถูกต้องและเป็นธรรมนะครับไม่งั้นต่อไปบ้านเมืององค์กรจะอยู่ยังไงประชาชนจะอยู่ยังไงนะครับนะในเมื่อความเป็นธรรมมันไม่มีนะครับนะโอเคนะผมไม่ได้เกี่ยวในส่วนนั้นเป็นเรื่องที่ท่านคุยของท่านเองนะฮะผมอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านรับฟังมานะครับนะแต่ผมก็มั่นใจในทุกกระบวนการยุติธรรมแต่ต้องถูกต้องนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นศาลละนะ